สวัสดีค่ะฟิล์มมงกตค่ะฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเนื้อเพลงมันแบบโดนค่ะคือผู้หญิงสมัยนี้อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่แบบสมมติว่าผิดหวังเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจเขาว่าเออมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นหรอกสุดท้ายมันก็แค่กลับมารักตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกว่าท่อนฮุกอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่คนฟังอะค่ะคือเพลงเนี้ยไม่ใช่แค่ประกอบละครเนาะแต่ถ้าสมมติว่าฟังแล้วได้ข้อคิดเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเออสุดท้ายก็แค่กลับมารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่หนึ่งบอกว่าคือฟิล์มก็มีดิสคันเนาะปกติฟิล์มชอบแบบเหมือนทำการบ้านกับเนื้อเพลงว่าเหมือนคนเนี้ยเขาโตแค่ไหนเขาแบบพอและแบบประชดประชันหรือว่าพอแล้วแบบรู้สึกพอจริงๆอะไรเงี้ยพี่หนึ่งก็บอกว่าคือเพลงเนี้ยมันถ่ายทอดจากความรู้สึกของคนที่แบบเสียใจจนมันไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วแล้วกลับไปไม่ได้แล้วอะกลับไปก็ไม่สามารถที่จะแบบรักเธอได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เอาความรักนั้นกลับมารักตัวเองเลยค่ะฟิล์มว่ามันชาเลนจ์มากๆคือมันจะมีท่อนที่แบบต้องใช้ทั้งเสียงหลบเสียงเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเชื่อมกันของแต่ละเสียงหลบเสียงเต็มเนี่ยแหละที่ฟิล์มว่ามันก็แบบค่อนข้างแบบท้าทายค่ะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ร้องเพลงนานๆแล้วอย่างฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็รู้สึกดีใจเหมือนได้กลับมาแบบลงสนามอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่หนึ่งแล้วขอบคุณช่อง3ด้วยค่ะฝากเพลงนี้ด้วยนะคะสำหรับพอแล้วความเสียใจนะคะประกอบละครลมเล่นไฟนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะก็เป็นครั้งที่โหในรอบแบบเกือบ10ปีเลยค่ะที่ฟิล์มได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงประกอบละครช่อง3อีกครั้งนึงนะคะอีกเลยนะเธอ